สวัสดีครับมาชาชีพแคมปิ้งตกปลาและกีฬากลางแจ้งนะครับวันนี้มีสาระมาฝากนะฮะหนึ่งเรื่องนะมีสาระมาฝากหนึ่งเรื่องพอดีว่าบังเอิญผมแกะล้างทําความสะอาดนะฮะในเรื่องของตัวระบบของพวกเตาหัวเดียววาล์วเดียวนะครับเตาวาล์วเดียวอยู่แล้วมีลูกค้านะครับโทรมาสอบถามในเรื่องของข้อมูลนี้นะฮะข้อมูลนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ผมก็เลยอัดคลิปแล้วก็ตอบคําถามไปด้วยละกันนะครับสําหรับตัวนี้นะคําถามคือทําไมนะครับเตาเนี่ยทำไมฐานเตานะครับปีการผลิตของฐานเตากับปีการผลิตนะฮะของคอเตาเนี่ยมันถึงไม่ตรงกันนะครับมันถึงไม่ตรงกันเพราะอะไรนะครับณท่านนี้สอบถามมาในลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะให้ตอบตรงๆเลยก็คือนะครับมันไม่ได้มีความผิดปกติใดๆนะครับให้สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าณที่โทรมาสอบถามเนี่ยเขาจะมีความระแวงคางแคงสงสัยในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันถูกการสลับสับเปลี่ยนหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้ฐานและคอเนี่ยนะฮะมีปีพ.ศ.ที่มันมีปีการผลิตที่มันไม่ตรงกันนะครับก็ตอบณตรงจุดนี้เลยนะครับให้รับทราบโดยทั่วกันเลยว่าจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของฐานการผลิตของฐานเตาแล้วก็ตรงคอเตาที่มันไม่ตรงกันไม่มีความผิดปกติใดๆนะครับไม่ได้เสียไม่ได้มีในเรื่องของการสลับสับเปลี่ยนนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเซอร์วิสนะไม่ว่าจะซื้อมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมติว่าฐานและคอไม่ตรงกันตรงนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับนะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานเอาง่ายๆนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานเพราะรายการผลิตนะฮะรายการผลิตของโรงงานนะฮะโคแมนเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยเขาผลิตเตาและเขาผลิตคอเนี่ยนะครับผลิตต่างที่ต่างสถานะกันแล้วเขานำมาประกอบนะฮะองค์ประกอบณตอนที่เราประกอบตอนนั้นน่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะหยิบจับตัวไหนมาประกอบนึกภาพออกนะครับปีการผลิตตรงจุดนี้มันจะแตกต่างกันอย่างเช่นนะ9เดือน3ปี93นะครับเดือน3ปี93ตัวคอจะเป็นเดือน2ปี93นะครับตัวนี้เดือน2ปี93มาดูอีกตัวสมมตินะเดือน7ปี93นะครับตัวนี้เดือน7ปี93นะคอจะเป็นโอ้ตัวนี้ตรงครับตัวนี้ตรงนี่หายากอยู่เดือนตรงนะครับเดือน7ปี93นะครับบางตัวมันก็ตรงบางตัวมันก็ไม่ตรงมันไม่ใช่เรื่องของความแปลกผิดแปลกแต่ประการใดนะครับตรงจุดนี้นะครับเพราะว่านี่เดือน4ปี92นะครับนี่เป็นเดือน2ปี92นะครับเดือน2ปี92นะครับมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเปลี่ยนหรือว่าเราจะไปสลับนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากแจ้งนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เราจะไม่สบายใจว่าเอ๊ะมันถูกสลับมันถูกสับเปลี่ยนมาหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปสลับไอ้เจ้าคอพวกคอตัวนี้มันเป็นแค่ฐานนะครับมันเป็นแค่ฐานที่ตั้งมันไม่ได้มีในเรื่องของความเสื่อมความเสียความอะไรที่เราจะต้องเอาไปสลับสับเปลี่ยนมันไม่มีเหตุผลเพียงพอนะจริงๆแล้วก็ความน่าจะเป็นมันก็ไม่มีความเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะสลับคอนะครับเพราะว่ามันถูกยิงมาจากโรงงานเลยครับเห็นไหมว่ามันจะยิงแป๊กมาจากโรงงานเลยนะครับในลักษณะแบบพื้นสีนะพื้นสีหรืออะไรต่างๆนานามันก็เป็นของโรงงานเลยมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องไปเปลี่ยนตรงจุดนี้นะครับนะง่ายๆเลยมันก็จะมีอีกรุ่นบางรุ่นที่มันเป็นคอขาวเดี๋ยวผมให้ดูคอขาวนะใช้ตัวไหนดีตัวนี้โอเคฮะตัวนี้คอขาวนะโอเคถ้ามันเป็นคอขาวแบบนี้นะครับคอขาวนะแบบนี้มันจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนได้แต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไปเปลี่ยนมันนะจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะให้ทําความเข้าใจนะครับว่านะครับในเรื่องของคอกับฐานที่มันไม่ตรงกันไม่มีผลไม่มีมันไม่มีเกี่ยวกับในเรื่องของงานเซอร์วิสนะครับก็อยากจะให้สบายใจกันว่าเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมันหรอกนะครับมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานนะครับมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้ไปซีเรียสกับเรื่องเหล่านี้มากมายนักนะฮะอยากให้ไปดูในเรื่องของระบบการใช้งานของเขามากกว่านะครับในเรื่องของฐานเตาและคอเตาที่มันไม่ตรงกันมันคือสิ่งที่มันถูกผลิตออกมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะครับข้อมูลตรงนี้ควรที่จะรู้ไว้นะครับข้อมูลตรงนี้ควรที่จะรับรู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการที่จะเราจะไปเลือกเตาสักหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเราควรที่จะดูตรงจุดไหนบ้างที่มันประเด็นหลักๆนะครับในจุดนี้มันจะเป็นแค่ประเด็นปีกย่อยๆที่มีคนระแวงคางแคลงสงสัยแค่นั้นเองนะครับผมก็อยากจะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันว่าสรุปก็คือฐานเตาและคอเตาที่มันถูก
ผลิตออกมามันไม่ตรงกันเป็นเพราะว่าโรงงานผลิตฐานเตากับตัวเตาคนละที่แล้วเอามารวมกันแล้วเอามาประกอบนะฮะในการประกอบนั้นเขาไม่ได้ไปดูหรอกว่าฐานเตากับคอเตามันตรงกันหรือไม่มาถึงก็หยิบประกอบยิงหยิบประกอบยิงเลยนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฐานและคอมันไม่ตรงกันนะครับฐานและคอไม่ตรงกันวันดีวันเดือนการผลิตมันจะไม่ตรงกันให้เรานะครับยึดที่ฐานเตาเป็นหลักนะฮะยึดที่ฐานเตาเป็นหลักนะครับฐานเตานี่จะเป็นในเรื่องของปีการผลิตที่มันถูกต้องแล้วก็เรียกว่าให้ยึดตรงจุดนี้เป็นหลักนะครับในเรื่องของคอเตาที่มันแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนเป็นหรือเป็นปีก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันเป็นการผลิตสายงานการผลิตของเขามาตั้งแต่โรงงานนะครับเป็นที่สบายใจได้นะครับสำหรับหน้าที่มีความสนใจนะครับทั้งมือ1และมือ2ก็อยากให้ได้รับชมคลิปนี้แล้วก็ลองไปพิจารณานะครับศึกษาเรียนรู้กันไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตาเนี่ยเป็นอะไรที่ทั้งเตาทั้งตะเกียงนะครับนะครับมันเป็นอะไรที่ศึกษาเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับมันมีคำถามอยู่มากมายแม้แต่ตัวกับผมเองนะครับซึ่งไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะสอหาหรือศึกษาจากคำถามนะฮะจากคำถามของบรรดาน้าบรรดาลูกค้านี่แหละที่ถามเข้ามาที่มีความระแวงความแข็งสงสัยเนี่ยสงสัยถามเข้ามาผมก็จะไปหาข้อมูลจากบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเอามาเล่าเอามาไล่เรียงเอามาให้น้าๆได้รับรู้รับทราบรับชมกันโดยทั่วกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะสำหรับใครๆที่สนใจนะครับในเรื่องของงานเต้าหรือตะเกียงหรืออะไรที่มันเป็นคอแนววินเทจนะครับข้อมูลนี้ควรที่จะรู้ไว้นะครับข้อมูลนี้ควรที่จะรู้ไว้นะครับอีกอย่างนึงครับคือวงการแคมปิ้งนะครับวงการแคมปิ้งเนี่ยมันไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบครับไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบนะฮะแสวงหาความสมบูรณ์แบบในวงการแคมปิ้งไม่มีแน่นอนนะฮะเราจะประสบพบเจอในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันหลากหลายนะครับมันจะไม่มีความสมบูรณ์แบบที่มันจะเดินไปแบบเป๊ะแบบนั้นไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนนะครับแม้แต่เตาและตะเกียงเองก็เหมือนกันนะครับเตาและตะเกียงนะครับแต่ละตัวแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเลยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเลยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะผลิตกันมาพร้อมๆกันก็เถอะนะครับนะความแตกต่างนะฮะมีจุดดีจุดเด่นมีความมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆที่มันไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันต้องบอกอย่างนั้นนะครับนี่คือเสน่ห์ของคำว่างานแคมปิ้งนี่คือเสน่ห์ของเตาและตะเกียงของในสิ่งที่เขาเรียกว่าวงการนะฮะวงการแคมปิ้งตรงจุดนี้นะครับมันคือเสน่ห์ครับความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือเสน่ห์ของมันครับโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับทั้งคอมเมนต์ทั้งไลค์ทั้งแชร์ทั้งอะไรนะครับก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม